ตรงนี้แพนไม่ได้มา3 วันแล้วนะคะพอมาโผล่อีกวันนี้มันกลายเป็นดงเห็ดพึ่งหวานเลยค่ะทุกๆคนอันนู้นก็ใช่นะคะนู่นค่ะแล้วก็ไปตรงนู้นอีกนะคะเดี๋ยวแพนเริ่มนับตั้งแต่ดอกแรกเลยนะคะว่ามันจะกี่ดอกนะคะทุกๆคนมานับตั้งแต่ดอกแรกกันก่อนนะคะ1 ดอกนะคะ2ค่ะ3ค่ะ4ค่ะ5นะคะวางไว้ตรงนี้ค่ะ6นะคะเหมือนง่ามไม้สติ๊กเลย7ค่ะอันนี้ไม่เอานะคะ8นะคะยุงกัดแขน9ค่ะ10ค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้ไม่เอาค่ะอันนี้ก็ไม่เอาค่ะเอา15 ดอกนี้ละกันค่ะส่วน2 ดอกอันนั้นไม่เอานะคะยังเล็กอยู่16 17ค่ะ18ค่ะ19ค่ะ อ้วนค่ะ ดูดูนี่20นะคะยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะใหญ่ไม่เอ่ยไม่เท่าไหร่ครับเห็ดมันเยอะต้องถอนไปก่อนนะคะทุกๆคนตัดดอกต่อดอกก็ต้องมีคนถ่ายตามทุกดอกนะคะกี่ดอกแล้วคะ22 23ในมือแพนนี้หรือเปล่าย24 25ค่ะ26นะคะ27ค่ะ นั่นเป็นเห็ดพิษนะคะย
26 27ดอกนะคะตรงนี้ถอนกองไว้แล้วก็ค่อยเก็บตัดขาอันนี้ไม่เอานะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะทุกๆคนเดี๋ยวเรามาถอนตรงนี้ก่อนนะคะ28 29 30อันนี้ไม่เอานะคะดอกที่31สวยมากๆเลยค่ะดอกนี้ไม่ได้ค่ะตรงนี้31ดอกค่ะโอ้ทำยังไงแพนต้องตัดขาก่อนแล้วเราก็มองหาเห็ดต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกๆคนนี่ค่ะลักษณะป่าวันนี้อากาศดีมากค่ะดูนะคะท้องฟ้าโปร่งโปร่งมากๆเลยค่ะพวกเรามาตัดขานะคะทุกๆคนยังโวอยู่เนี่ยค่ะตัดอันที่โวออกให้มันตันค่ะถึงจะใช้ได้แม่งกับเบาเอาเนาะค่ะเนาะอันโวขากลวงๆเบาๆกับเบาเอาเนาะค่ะเอาแต่ขานักๆเช็คดูอีกตันแล้วสวยแล้วค่ะสะอาดอันนี้นะคะทีนี้โอ้ยมีนอนขากลวงตันแล้วค่ะอบอีกนิดนึงได้แล้วค่ะในดอกนี้ค่ะโอ้โคหักดอกนี้นะคะเป็นที่อากาศป่าอกแห้งๆฝนไม่ตก3วันขามันก็เลยโบข้างในเห็ดก็ปรับไปตามสภาพอากาศนะคะเพราะเขาดึงดูดน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นเขาไม่พอดอกเขาขาเขามันก็เลยเป็นไปตามสภาพของอากาศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดอกสวยแน่นมากๆเลยนะคะเก็บทุกวันมีแต่ดอกสวยๆเกรด A เนื้อแน่นแต่มาวันนี้ไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเห็ดเปลี่ยนไปแล้วสะอาดแล้วค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะทุกคนยุงก็เยอะนะคะบินว่อนเต็มโอ้โหหนักนะคะดอกเนี่ยมันขาหักไม่เอานะคะทุกคนเสียงนกเสียงธรรมชาติสุดยอดเลยค่ะแพนรักธรรมชาติชมรีวิวฟินแลนด์บายแพนพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายนะคะเข้าธรรมชาติ
มีความสุขดีค่ะวันๆเข้าแต่ป่าเจอสัตว์ป่าไก่ป่าได้ยินเสียงนกเห็นกระโหลกกระต่ายวันไหนอากาศดีๆกระต่ายก็ลงมาหากินนะคะออกจากรูเขาจากโพรงเขาเห็นบ่อยมากค่ะวันเว้นวันก็ไม่บางทีก็ไม่แน่ค่ะบางทีก็สามสี่วันเจอค่ะบางทีวันหนึ่งก็เจอสองตัวสามตัวตายลงมาไอ้กระโหลกกินเห็ดด้วยนะคะกระโหลกกระโหลกนี่เห็ดเพชฌฆาตแดงๆนั้นแพนก็เห็นเขากินหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่ากระโหลกกินไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์นะคะอยู่ตรงไขสันหลังเขาคล้ายๆกับว่ามันเป็นยาของเขาเพราะว่าเขาจะมีแพนไปหาข้อมูลมานะคะสัตว์มันจะมีที่กองสารพิษออกที่ไขกระดูกสันหลังกินแล้วมันจะไม่ตายมันจะเป็นยานะคะมันแค่เมาค่ะก็เลยเอามาเล่าแบ่งปันเพื่อนๆสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะ